ต้องอะไรอย่างนั้นนะได้แล้วค่ะมามันต้องไกลอยู่เลยมันพี่แจ็คนั่งอยู่หรือพี่แจ็คเห็นว่าเห็นแค่เดี๋ยวนี้ไงดอกเนี่ยฝาแฝดดีกว่าโฟร์มอสอีกเดี๋ยวบล็อกแป๊บนึงเฮ้ยแชร์ดังไหมฝนลองไปเช็คอยู่ในห้องครัวที่มันไม่ใช่บริเวณโซนนี้ลองไปเช็คดูค่ะมันไม่ขึ้นอ่ะพี่จะแข่ยังไม่ได้แข่ดอกมันก็เป็นง่ายๆนี่ไม่มันกล้องไหมสวัสดีค่ะมันต้องดีกว่าเมื่อกี้ดีไหมมันต้องดีกว่าเมื่อกี้มันไม่อย่างนี้เลยมันต้องดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงมันกล้องมันเขาบอกชัดมากเลยค่ะดีจ้ะเสียงกำลังดีเขาบอกกำลังดีนะทุกอย่างดีเวอร์ดีเวอร์เลยค่ะดีไหมดีเวอร์หรือเวอร์ดีอะไรคะมันโอเคเลยใช่ไหมอ้าวแต่กลับมาว่ามือถือดีกว่ากล้อง 500,000 ซื้อมาทำอะไรอ่ะคอยลองขาตู้เย็นเพราะตู้เย็นข้างล่างมันกระดกกระเดกนะคะอืมเยี่ยมมากเลยเนาะแต่พี่จะค่ะมันมีนิดนึงมันกล้องนิดนึงนิดเดียวค่ะงั้นก็เราออกไปนะออกไปนั่งที่ห้องครัวเหมือนเดิมนะคะมันไม่เหมือนกล้องก็ต้องย้ายไปนั่งห้องครัวแล้วเราต้องเคลียร์ย้ายใช่ไหมไปเคลียร์อันนี้มาแสงเคลียร์ตรงนี้ให้มันเสร็จแล้วอันนี้แสงสองนี้ใช่ไหมแชร์หรือยังเนี่ยผิดป้อมแชร์แล้วมั้งอ้าวแล้วเมื่อกี้ไปจิ้มมาทำอะไรดูแคมฟอกหรอเราดูอ่ะมานี่นะคะพี่มีเวลาเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะเราอันนี้คือการเทสห้องของเราอันนี้แค่เทสอันนี้แค่เทสนะคะเราจะบอกว่าเสียงไม่กล้องค่ะโอเคค่ะไม่กล้องแสดงว่าหูคนนี้ตึงนะคะอ่ะอมสีปากชนะเลิศเลยนะคะทาปากให้เข้าให้เข้ากับชุดนะคะนี่จะเล่าให้ฟังเออเราจะมานั่งคุยปัญหาว่าขับเลิฟนะคะก็คือคนไหนมีปัญหาอะไรรีบโทรมาเราจะเปิดขับเลิฟแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะไปทำอาหารช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะอ่ะน้ำแดงอ้าวชุดเหมือนกันเลยดอบังเอิญใช่ไหมมันเป็นเรื่องบังเอิญเหมือนบังเอิญเมื่อไหร่ฮะเอาเหรอนี่มันเข้ากันเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะถุงน่องนี่ซื้อมาเป็นอย่างนี้เหรออืมอุ้ยถุงน่องนี่น่ารักอ่ะก็นี่ไงเนี่ยดำเนี่ยดำเออโอเคนะคะจะไม่โดนบอกใช่ไหมอันนี้อยู่ในช่วงโฆษณากางเกงในค่ะมาเร็วๆใครมีปัญหาเรื่องอะไรโทรมานะคะมาเร็วโทรศัพท์ของน้องแม็กก็ใช้บ้างอันนั้นเขาไว้รับโทรศัพท์แล้วนี่ไงกำลังจะโพสให้ยังเย็นสิครับผมปากหมดเบอร์โทรเขาบอกพี่แจ็คเติมปากอ่ะนะคะหน้าซีดเหมือนคนจมน้ำตายไม่เขาแต่งเบาๆเอาหรอเขาบอกมาดูข้างๆโอ้โหพี่แจ็คดูซีดมากเลยเอาไหมเอาเร็วๆค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะจะรับปัญหาก่อนนะคะไม่เป็นตัวพี่แจ็คเหมือนนั่งอยู่ในที่เก่าค่ะที่เก่าดีกว่าอืมอันนี้มันอื้อใช่ไหมเร็วๆลองดูนะคะเอามาลองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเทสกันบนหลังคาอีกนะคะเลิศค่ะชอบมากทุกคนไม่ได้สนใจเรื่องปัญหาชีวิตทุกคนสนใจเรื่องเลขจริงเหรอเรื่องเลขเขาถามว่าพรุ่งนี้หวยออกอะไรถ้าทั้งสองคนรู้เนี่ยป่านนี้คงไม่จะต้องไลฟ์วิดีโอแล้วก็ทำผมหรอกเนาะป่านนี้ก็รวยไปแล้วเขาบอกว่า18บวกหรือ40บวกอันนี้อ่ะโทรมาเลยค่ะรับปรึกษานะคะมาเร็วๆพี่แจ็คเติมปากหน่อยไม่ต้องเป็นไรนะคะพี่แจ็คเติมหน้าหน่อยแต่งหน้าเยอะไม่ได้กำลังจะฝึกไปดูบะเอโอมานกลัวเขารู้ว่าเป็นตุ๊ดนะคะกำลังซ้อมไม่แต่งหน้าน้องโอมได้หวยมา405ใครเล่นเลขหวยมาอืมเร็วๆมาโทรมาปรึกษาปัญหาได้นะคะ405เหรออมเขาบอก405อืมโอเคกูซื้อตามหมดเลยเอาหรออันนี้จดเลยเหรอเนี่ยจดทันทีสรุปแล้วเพื่อนๆไม่ถามใช่ไหมคะนี่นี่นี่440 405 403ค่ะต่ออันนี้เราจะมาปรึกษาปัญหาเรื่องเพศ เร็วๆนะมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะเร็วๆ
ไปบอกฝนมีหน้าที่เดินไปบอกทุกคนข้างล่างเลยครับเรียบร้อยฝนอยู่ข้างล่างได้เลยฝนบอกเพื่อนแชร์แม่คนไหนไม่แชร์ตบกระบาลแม่งเลยนะคะขึ้นไปเดินเลยลูกค่ะค่ะอีฮอปคนแรกนะคะแดกเรียบร้อยไม่มีใครสนใจเรื่องปัญหาชีวิตเลยค่ะตอนนี้เลขอะไรคะ82842ค่ะ904นะคะเขาบอกเลขดังมากอ่ะโทรมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหานี้แตกเลยค่ะปัญหาอะไรคะพูดมาเลยค่ะหีตอดค่ะหีตอดหีตอดหีตอดเป็นยังไงวะหีตอดได้เหรอคะอันนี้คนลืมปะเนี่ยฮัลโหลตอดดังปุ๊บค่ะไอ้ที่เสียงกันอะไรตอดเป็นลมเลยค่ะตอดแล้วตอดอีกค่ะค่ะหีตอดได้เนี่ยเป็นเช็คบนลูกนะคะโรโบนะคะหีโบค่ะมีคำแนะนำอื่นไหมคะล่ะคะอย่างอื่นให้ทำอะไรต้องดีคะพี่แจ็คไอ้ยูโบโอมาทำยังไงหีตดได้ขนาดนี้หีตดได้โอมไม่รู้ไงโอมไม่เคยเจอหีตดได้เป็นยังไงแต่กูเคยเจอเอาหรอพี่แจ็คเจอพี่แจ็คอธิบายนะหีตดได้หัดขมิบบ้างนะคะหัดขมิบด้วยตัวเองนะคะแล้วเวลาเอาเป็นสีเรืองแสงนะคะมีเลยนะพี่ถอดเป็นเส้นเลือดมูลหรือเปล่าเนี่ยได้เก็บเป็นไดเรนเจอร์เหรอจ๊ะค่ะหีเรืองแสงค่ะหีเรืองแสงหีเรืองแสงได้นะคะเอาผ้าปิดไว้ค่ะเอาผ้าปิดไว้นะคะอย่าให้ใครเห็นหีฉันเนี่ยกลิ่นเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์เลยใครมาโอเคนะคะไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ขาชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยสิคะค่ะน้องธัญญาเองค่ะธัญญาไหนเอ่ยธัญญาที่เป็นผู้ถูกต่อเป็นต่อเขาเรียกอะไรดีล่ะเป็นประสบพันธ์เลยค่ะอ๋อธัญญาเมื่อก่อนสบายดีนะคะอ๋อธัญญาพี่แจ๊คปากแดงหรือเปล่าคิดถึงไปเลยค่ะพี่แจ๊คมีปัญหาเรื่องเพศอะไรหรือเปล่าลูกอ๋อตอนนี้นกขำน้องธัญญาไม่ขำคะพี่ทำไงดีคะนกขำไม่ขำงดยาคุมนิดนึงวางถุงกาวนะธัญญาอย่าดมกาวเยอะนะคะธัญญาดมกาวเยอะๆแล้วป่วยไม่แข็งนะคะตอนนี้สบายดีนะคะคิดถึงทุกคนนะคะสบายดีค่ะยังไม่ตายค่ะเจอกันนะลูกคิดถึงวินนี่นะคะคิดถึงวินนี่นะเดี๋ยววินนี่จะไปปรากฏตัวแล้วค่ะค่ะปรากฏตัวที่วัดนะคะเจอกันที่วัดนะคะโอเคได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าลูกน้องในร้านโทรกันเองหรือเปล่าเสียงก้องก้องเสียงมันก้องแล้วยิ่งมันก้องเหรอเสียงมันก้องเหรออืมเอาอีแกว่งสันส้มเอาหีไปแกว่งนะคะหีเอาหีไปแกว่งสันส้มนะคะไม่หีที่เรืองแสงเมื่อกี้เนี่ยหีเรืองแสงให้เอาหีไปจุ่มในน้ำสันส้มเอายังไงดีวะเสียงมันก้องมากเลยเหรอคะเสียงมันก้องเหมือนเราคุยอยู่ในห้องน้ำเคยไหมโทรไปหาแม่โทรไปหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วขี้อยู่เนี้ยก้องค่ะแต่ทำดีไม่ได้มีปัญหาแต่อิจฉาเรื่องผู้ชายค่ะได้ยินอยู่นะคะชัดดีค่ะอ๋อได้ยินอยู่นะคะนี่นี่ธัญญาบอกว่ามันก้องเจ๊ค่ะไม่ได้มีปัญหาแต่อิจฉาอันนี้เอามาทำไมเนี่ยเสียงเปิดให้พี่เปิดให้พี่ทำไมก็ตอบก็ลำโพงที่ถ้าพี่เอาโฟนที่มันถึงออกอ่ะอ๋อก็พี่เปิดอยู่พี่ต้องปิดอันนี้แล้วเวลาพี่มีโทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมก็ทุกอย่างออกนี่หมดเลยเสียงออกนี่หมดเลยเวลาพี่รับโทรศัพท์ได้ยินหมดเลยใช่ไหมด้วยเขาบอกเสียงกล้องนะคะแต่โอเคฟังชัดกล้องพอพูดในห้องนั่งเล่นกล้องแต่ฟังรู้เรื่อง
ันกล้องนิดหน่อยเดี๋ยวภาพชัดดีนะคะอ่ะเร็วๆค่ะปรึกษามาค่ะโทรมาเร็วๆเมื่อกี้มีคนโทรมาเยอะเลยนะคะมีดีเลย์ 5ไปแล้วดีเลย์ด้วยนะคะอันนี้เราเช็คเป็นรับหนัก125กิโลโอ้โหอย่าให้หนักไปมากกว่านี้นะคะแค่นี้มันก็หนักแล้วคุณเคยเห็นช้างขี่มอเตอร์ไซค์ไหมคะ ได้ผัวตัวเล็กแต่เราหนักร้อยกว่าอย่างเงี้ยช้างขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวเสียงมันไม่ออกอะออกไหนเดี๋ยวนะคะน้องแม็กมันเป็นเหี้ยอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีปัญหาปรึกษาอะไรคะพี่แจ็ครับสายนะคะกับพี่ออมคือว่าต่อเนี่ยผมชอบผู้หญิงค่ะแล้วไงต่อแต่พอมีพี่คนนึงเข้ามาในชีวิตคือเขาเป็นเกย์แต่ก็ตอนแรกผมคิดแค่เป็นพี่เป็นน้องเสียงมันเป็นเกย์แต่ตอนมาทำให้ผมรู้สึกดีแล้วเลยก็จากไว้ทำให้หนูรู้สึกดีตอนแรกหนูก็กินหีอยู่ดีๆแล้วทีนี้ก็มีเกย์เข้ามาครับแล้วทีนี้เป็นยังไงคะเกย์เป็นยังไงคะคือก็คุยกันไปสักพักนึงประมาณครึ่งปีเขาก็เพิ่งมาบอกว่าเขามีแฟนอยู่แล้วโอ้ตายละหักอกที่ว่าไม่คิดอะไรก็มันเลยไปแล้วเลยคำว่าพี่กับน้องไปแล้วอ๋อเลยคำว่าพี่กับน้องไปแล้วแล้วทีนี้ปัญหาของเราเกิดขึ้นจากตรงไหนปัญหาก็คือลืมเขาไม่ได้อ๋อติดตูดอ๋อติดตูดติดตูดทำยังไงได้บ้างแล้วน้องสูงเท่าไหร่คะ180ครับคุณน้องเป็นตุ๊ดตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณน้องไม่ได้เป็นอะไรนะคะคุณน้องเป็นตุ๊ดตั้งแต่กำเนิดเลยเป็นเกย์นะอมเนาะจะบอกว่าผมชอบผู้หญิงเป็นไปไม่ได้หนูเป็นเกย์ตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะแล้วหนูก็บอกลืมเขาไม่ได้นะแล้วก็ทีนี้ให้แก้ปัญหายังไงได้บ้างพี่อมปัญหาที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือเราติดตูดไปแล้วเนาะไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะก็คือไปเที่ยวบาเกนะคะไปหาตูดใหม่มันมีหลายตูดเนาะหลายไซส์ใช่ได้ง่ายด้วยเนี่ยเที่ยวบ้างไหมคะไม่ค่อยได้เที่ยวครับพอมีคนที่คนนี้เข้ามาเมื่อก่อนผมไม่เที่ยวไม่ดื่มเหล้าพอที่คนนี้มาผมดื่มเหล้าแล้วก็เที่ยวเดี๋ยวหนูอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนี้23ครับแล้วคนนั้นอายุเท่าไหร่27ครับอ๋อเจอคุณแม่เข้าไปเจอคุณแม่จากไม่ดื่มเหล้าจากไม่เที่ยวทุกวันนี้ครบสูตรนะคะเที่ยวดื่มเหล้ากินขี้แต่ไม่ดูบุหรี่ครับหรอคะดูกัญชาหรอคุณน้องขาน้องๆลองดูหลายๆคนนะลูกอย่าเพิ่งปักใจกับใครนะคะครับค่ะอย่างน้อยก็พี่อมยังว่างอยากไปเย็บกับพี่อมไหมเอาเบอร์ฉันไหมผมดูถ่ายเข้าส่วนที่ตลอดแหละขอบคุณค่ะแล้วก็มาอมให้พี่อมได้นะคะเจอกันค่ะสวัสดีครับโหยกินตูดแล้วติดใจขนาดนี้มันไม่มีนะคะแสดงว่าตูดเขาฟิตอายุ27กับ20เท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ย27เขา23 27กับ23รับมาเขาบอกปากแดงเกินนะคะปากร่วมแดงเกินปากแดงเหมือนเม่นหมา อันนี้ไอมากเลยอ่ะถ้าเกิดตรงนี้ลางงานมันต้องแปลกใจนะ ถ้าจะตายให้ไปตายที่คอนโดนะพี่แจ็คมาตายที่ร้านพนักงานโกผีสวัสดีค่ะพี่แจ็คพี่ออมค่ะครับคุยกับพี่แจ็คพี่ออมครับค่ะปิดพัดลมดีไหมคะเดี๋ยวท้องอื่นนะคะพัดลมก่อนปิดพัดลมก่อนค่ะหนูเสียงมันก้องได้ยินไหมจ๊ะฮัลโหลพี่ครับได้ยินค่ะก็พี่จักรที่อมตัวตีเยอะตื่นเต้นมากมาบอยมาเร็วๆมีปัญหาเรื่องหีแตกเลยค่ะรู้ตื่นเป็นไรคะหัวควายเป็นอะไรครับตอนนี้ก็จะปิดจากคล้ายๆกับเมื่อกี้ครับผมจ้าเจอขี้เข้ามาใช่ไหมแล้วเป็นไงคะคือของเขาเป็นผู้ชายของผมเป็นผู้หญิง
อะไรนะอะไรนะคือผมกับแฟนผมไม่ถึงไม่ได้ว่าแฟนคือเราอ่ะรักกันมากนะฮะแฟนหนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงหนูเป็นผู้ชายไหมตอนนี้เป็นอะไรแต่ผมไม่เคยชอบผู้หญิงมาก่อนนะแต่คนนี้เป็นคนแรกที่ทำให้ผมชอบหนูมีแฟนผู้หญิงแล้วเป็นยังไงต่อคะและทีนี้คือเขาบอกเรื่องผมค่ะแล้วทีนี้ผมลืมเขาไปได้แล้วประเด็นคือพอเราลองไปหาหมอดูไปเปิดไพ่อะไรเงี้ยหมอดูก็บอกว่าเขาให้เราไปง้อเขาหรือเราไปยังคือดีกับเขาสุดท้ายเขาก็ไม่เลือกเราอยู่ดีค่ะเราเป็นได้แค่คู่ประวัติแต่ไม่ใช่คู่รักแต่ทีนี้ผมควรจะลืมเขาหรือตัดใจเมียอ๋อจะควรจะลืมเขาหรือตัดใจยังไงดีควรจะทำยังไงต่อถามนิดนึงนะคะครับหนูเป็นเกย์ใช่ไหมถ้าจากคนนี้คือแต่ผู้หญิงคนนี้ทำให้เราแบบว่าเป็นอยากเป็นแฟมิลี่ได้เลยอะค่ะอ๋ออยากจะมีอยากจะให้เขาเป็นเมียตัวเองอยากจะมีลูกอยากมีครอบครัวกับเขาทั้งที่ตัวเองเป็นเกย์ตั้งแต่เกิดกินควยตั้งแต่เกิดเลยนะคะจู่ๆมาเห็นหมีปุ๊บอยากกินหมีอยากมีลูกมีเมียกับเขาบอกน้องสิเขามีคาแรคเตอร์เหมือนผู้ชายอ๋อถ้าเราคิดว่าจะคบผู้หญิงคนนี้ผมก็ตัวเนี้ยเขาก็ต้องเป็นผัวแต่ผมเป็นเมียอะไรเงี้ยไปหาหมอก่อนนะคะทั้งผัวทั้งเมียเลยนะเออมึงตอบได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าฟังมันถ้าจำไม่ได้เลือกคือตอนแรกเป็นต้นเป็นเกย์นั่นแหละไปรักผู้หญิงคนนึงรักผู้หญิงคนนึงแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่เอาเธอแล้วไม่เอาแล้วพอจับได้ว่าชอบขโมยส้นสูงเขาไปใส่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ส่วนตัวแล้วมึงก็ชอบว่าเนี่ยมันคือเป็นตู๊ดอะแล้วก็กินควยมาตลอดขนาดนี้แล้วผู้หญิงก็ไม่เอาตอนนี้ก็ผู้หญิงก็ไม่เอาหรอกใครเอากระเทยมาเป็นผัวก็ไม่เอาให้หนูตัดใจนะลูกไปอมควยต่อดีกว่าอย่าไปสร้างครอบครัวนะคะถ้าเราไม่พร้อมถึงเราจะพร้อมอะไรก็ตามนะคะอย่าไปสร้างลูกสร้างอะไรเดี๋ยวลูกเรามีปัญหานะคือเอาจริงๆผมก็ไม่ถึงกับว่าอยากมีลูกนะแต่แบบว่าผมอยากคบกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากคบกับแต่ผมก็ตั้งใจไม่ได้เพราะว่าแบบมันรักกันมากเพราะว่าคือเราเขาก็บอกว่าเขาแอบชอบเราก็เป็นสมัยเรียนเราก็บอกเอ้าเหรอเราก็แล้วได้กันบ่อยไหมได้กันบ่อยแล้วยังกินกันแล้วยังเย็ดกันแล้วยังค้างไม่บ่อยครับไม่บ่อยก็คือเรารักกันจริงๆเราไม่ได้สับว่าแบบต้องเตะอะไรอย่างเงี้ยเย็ดกันไหมเย็ดกันแล้วยังเย็ดกันแล้วยังค้างเย็ดกันแล้วยังสอดใส่แล้วยังค้างเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อเรียบร้อยแล้วแสดงว่าแล้วโอเคไหมรู้จิ้มกับรู้ตูดอะไรดีกว่ากันคะรู้ไหนดีกว่าตอบมาด่วนค่ะเด็กที่สองค่ะฮะรู้จิ้มด้วยรู้ตูดนะเอาเป็นว่าหอยไม่อร่อยครับหอยไม่อร่อยก็พอจุดนะคะโอ้มึงก็พูดว่าสีดอกหีเขาไม่กินเขารักผู้หญิงพร่ำเพ้อจะตัดใจดีไหมแต่ว่าเราเสียบรูจิ๋มรูตูดเรียบร้อยชอบรูตูดมากกว่ารูจิ๋มแต่รักผู้หญิงคนนั้นก็ในเมื่อเขาบอกว่าจิ๋มไม่อร่อยก็จะเอาทำไมนะคะก็เลิกไปซีไปหาหมอนะเอาน้องไปหาหมอก่อนนะคะมีหลายคนบอกให้กินเจอกินยาพาราก็หายนะลูกกินเช้ากินหลายเม็ดนะเจอกันลูกค่ะไม่ก็ไม่เกินกูขึ้นเลยดอกเอาเรื่องสั้นๆเนาะถ้าเกิดยาวขนาดนี้เขียนแล้วเรียงความดีกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนคะอันนี้คุณแม่แน่เลยคุณแม่ค่ะคุณมากเสียงอันนี้ชื่อคุณอะไรคะน้องโมค่ะโหโมค่ะน้องโมค่ะค่ะมีปัญหาอะไรคะคือพอดีต้องตรงว่าพอดีรูมันหลวมค่ะรูมันหลวมค่ะต้องเปลี่ยนไซส์ควยบ้างนะคะบางทีเราก็เลือกแต่จับเปลี่ยนบ่อยค่ะเปลี่ยนบ่อยลองไซส์เล็กบ้างลองไซส์เล็กบ้างบางทีเราเลือกแต่ขนาดใหญ่ไงหรอคะหรอคะรับอีกคนหนึ่งรับอีก5คนมันก็ยังหลวมเหมือนเดิมรับขนาดนี้เอาใหญ่รับกี่คนนะสามคนกี่คนก็วันต่อวันเหรอ
อันนี้ให้คนเย็ดหรือช้างเย็ดครับวันหนึ่งรับถึง3-4คนไม่แปลกใจเลยทำไมหีหลวมแล้วปล่อยไปนะคะเยอะเกินไปนะคะปกติคนเรามีเพศสัมพันธ์ในอาทิตย์ละครั้งแต่เนี่ยวันหนึ่ง 3-4 คนจริงๆคุณไม่น่าโทรมาหานะคะคนจะเอาเวลาไปเช็คมดลูกนะคะจริงๆคุณไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เย็บหีให้ปิดเลยค่ะโรงพยาบาลเดือนไหนถ้าไม่มีล่ะค่ะอะไรนะฮะมาถึงว่ามันคือแบบแรกๆมันก็เจ็บนะหลังๆมาเจ็บแรกคือมันเจ็บอะไรนะอะไรนะสักพักมันก็แบบไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะตอนนี้ไม่รู้สึกแล้วอะไรก็เจ็บแรกๆก็เจ็บก็ไม่น่าจะแปลกใจนะอาทิตย์วันหนึ่ง 3-4 คนมันไม่ควรจะเจ็บแล้วนะคะถ้าเกิดเจ็บแสดงว่าเราตอแหลค่ะถ้าเกิดเจ็บแสดงว่าผู้ชายเหยียบตีนะลูกบอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าปัญหาอะไรหีแตกเลยคะอันนี้ผู้ชายปะเนี่ยครับผมอันนี้แบบก็ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยครับพี่อ่ะซีเรียสมาซีเรียสมาซีเรียสกลับนะครับโอเคคือล่าสุดครับไม่จริงยังหรอยังไม่ได้เล่าเลยเล่าคือล่าสุดครับผมไปแบบเหมือนชอบคนคนนึงอยู่อย่างเงี้ยครับพี่ค่ะฮะแล้วไอ้นี่หนูเป็นต้นหรือเป็นเกย์คะเป็นผู้ชายครับ100%เป็นเกย์ครับเป็นเกย์ครับเป็นเกย์เออค่ะเป็นเกย์กับผู้ชายนี่ตกลงมันแยกไม่ออกหรอทีนี้คือผมแอบชอบเขาก่อนแหละแต่ว่าผมไม่ได้แอดเฟซบุ๊กเขาแล้วทีนี้ครับผมก็ให้รุ่นน้องผมมาคือเข้าไปคุยคือรุ่นน้องผมผู้หญิงแล้วเนี้ยคือเหมือนกับว่าคุยกันไปคุยมาเสร็จปุ๊บมันก็ถามว่าเฮ้ยมีชายที่ยังอะไรอย่างเงี้ยพอเขาบอกใครถามผมว่าใครถามรุ่นน้องผมครับรุ่นน้องในผู้หญิงผู้ชายครับแล้วทีนี้คือเหมือนกับว่ารุ่นน้องผมอ่ะเขาก็ถามว่ามีแฟนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่มีเออแล้วทีนี้รุ่นน้องผมเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องแอดทุกวีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับพอเข้าโผล่แอดไปเสร็จปุ๊บคุยไปสัก3-4 วันคือผมก็เฮ้ยด้วยความที่แบบเหมือนชอบอ่ะชอบมากเลยอย่างเงี้ยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยได้เป็นแฟนนะพอคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บผมก็แบบเฮ้ยทำอะไรอยู่นั่นนี่คือเทคแคร์ของคนเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลังจากนั้นน่ะพี่คือประมาณ3 วันครับผมก็ถามเขาว่าคุณมีแฟนคุณมีคนคุยอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าคือทำไมต้องถามแบบนี้ผมก็บอกไม่รู้เราอยากรู้เฉยเราจะไม่ทำตัวถูกไงถ้าเกิดว่าเอ้ยคุณแบบคุณมีหรือคุณไม่มีคุณก็พูดมาเลยอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นคือผมก็เขาก็บอกว่าเราขอโทษที่เราไม่ได้บอกเธอตั้งแต่แรกเรามีแฟนอยู่แล้วผมก็บอกโอเคไม่เป็นไรคือผมตัดใจเขาเป็นเกย์ใช่ไหมเราไปชอบผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแล้วไปชอบผู้หญิงผู้ชายครับคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายที่ไปชอบอ่ะเป็นเกย์ครับเป็นเกย์เกย์กับเกย์โอ้ยใช่ครับจะไปซีเรียสเยอะเยอะแยะกันไปเอาเถอะเอาวันนี้พรุ่งนี้เขาก็บอกเลิกเอออย่าไปซีเรียสว่าเราไม่ใช่หญิงกับชายอะไรก็แล้วแต่ความรักในหมู่เกย์มันไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าโอมเนี่ยหามาทั้งชีวิตจนป่านนี้ยังหาไม่เจอเลยใช่เย็ดได้เย็ดวันนี้ก็ไม่เจอหรอไม่เจอมันเพิ่งบอกเลิกกูไปพร้อมนะไม่ไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสเลยไม่เย็ดก็ไม่เย็ดเย็ดก็เย็ดจบใช่เย็ดมันเลิกเสร็จปุ๊บเช็คเงินในบัญชีดูว่าอยู่เท่าไหร่นะฮะถ้าเขาบอกเลิกเราแสดงว่าเงินในบัญชีเราเหลือน้อยนะครับจ้าโอเคเพื่อนขาขอเป็นเรื่องย่อนะคะขอสั้นนะคะถ้ายาวขนาดนั้นมึงพิมพ์แฟกมาให้เลยนะคะเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีปัญหานี้แต่ขอคุยเลยค่ะอยากคุยกับพี่โอมครับพูดมาอันนี้เกย์เปล่ารับแน่เลยเนี่ยเสียงสูงขนาดนี้โอ้โหกูไม่ต้องถามมาละทำเป็นเป็ดเนี่ยขอตรวจบุญขนาดนี้แต่งหน้าเหรอแต่งหน้าออกกล้องหรอไม่ได้แต่งอันนี้ตื่นมาก็เป็นอย่างนี้แต่งทำไมหน้าใสยังไงนะคุณพี่ดูสปอตไลท์ที่ร้านไหมปิดคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยโหนกแก้มดำหมดเลยดอกฟ้าแดงสปอตไลท์แน่นเวอร์ปัญหาอะไรคะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะโทรทางเฮียอะไรอ่ะอยากคุยกับคุณพี่ค่ะคุยกันคุยก็คุยสิอยากคุยกับคุณพี่ค่ะอยากคุยกับพี่โอมอยากคุยกับพี่แซ็คพูดเลยค่ะคุณพี่ขาคุณน้องขาเจอพี่แซ็คตัวจริงผิวขาวมาก
ขอบคุณค่ะหัวพี่ด้วยนะจนเจอพี่โอมพี่โอมเดินไวมากค่ะควายหายเจอพี่แจ๊คผิวขาวไม่ต้องตกใจนะคะนางใช้เบอร์หนึ่งโอเคค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คค่ะมีปัญหาอะไรคะเออสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะมีเรื่องจะศึกษานะคะค่ะอาจจะเรื่องลามกนิดนึงนะคะเออเราชอบเออคือว่าแฟนหนูอ่ะเขาอยากให้หนูทำให้ก็คืออย่างว่าละค่ะดูดควายให้หรอดูดควายใช่ไหมก็คือแบบอย่างว่าก็คือให้อมกระตูเขาอะค่ะค่ะแล้วเราดูดไหมแล้วหนูก็คือหนูไม่อยากทำกับแล้วทีนี้พอหนูไม่ทำปุ๊บเขาไม่สนใจหนูเลยอะค่ะก็ไม่น่าแปลกใจเนาะบริการไม่ถึงใจก็ถึงไปเย็ดตูดกันหมดไงค่ะชนีเก็บหีไปเยี่ยวนะคะเก็บหีไปเยี่ยวดีกว่าเก็บหีไปเยี่ยวนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้ชายถึงไปมีเพศสัมพันธ์กับกระเทยกันหมดกระเทยครบสูตรนะคะหนึ่งนะคะเลียตูดดูดไข่ดูดควยทุกอย่างครบนะคะกอไก่เขาไข่งงูครบหมดแต่ชนีเนี่ยเล่นตัวดอกเอาให้ยากกว่าจะเอาได้เนี่ยจุ๊บทีนึงโทรบอกแม่ค่ะผู้ชายจุ๊บสินสอดทองมั่นต้องขอแล้วเห็นไหมเรื่องเยอะแต่งงานเสร็จหมดเงินไป 3-4 แสนค่าเกาะค่าสินสอดเสร็จแต่งเสร็จเป็นผัวเมียกันคุยก็ไม่ดูดีอะไรก็ไม่เอานอนแข็งเป็นกระดานกูไม่แปลกใจทำไมเขาเลิกนะคะเก็บหีไปเยี่ยวนะคะเออใช่เนาะแต่งงานอ่ะเพราะฉะนี้เล่นตัวนะคะคิดไปหีตัวเองเนี่ยโอ้โหอยู่สูงนะนะคะถ้าเกิดอยู่สูงนั้นก็เก็บไปเยี่ยวนะคะเวลาหน้าแล้งเนี่ยทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะขาดน้ำนะคะฝนมันไม่ตกตามฤดูกาลมันก็ค่อยเยี่ยวค่ะขอกล้องอะไรนะคะขอกล้องวายออกอีกหน่อยนะครับมันคงแคบไปหน่อยครับพี่แจ๊มันเหมือนเราเบียดกันอย่างเงี้ยก็คือไปบอกให้งั้นก็โทรไปบอกซัมซุงนะคะให้มันทำหน้าจอให้ใหญ่กว่านี้เออวันหลังเราก็เป็นแนวหน่อยเป็นแนวถ้าแนวหน่อยวันหลังไม่วันหลังมันต้องเป็นแนวอะไรนะมันเหมือนเราเบียดกันอย่างเงี้ยไปนิดนึงอ่ะมันไม่เห็นเลยว่าเรานั่งกันคุยกันอย่างเงี้ยเออยนาจริงๆเธอควรจะไปตั้งไว้มาบนของมันจะเห็นทุกอย่างในมุมกว้างเมื่อหลังให้ตั้งอย่างนี้นะพ่ออมนะเมื่อไหร่พี่จะเลิกไห้สักทีเนี่ยเอออีห่ากูกินเฟรนช์ฟรายก็จะหลีดไงไปแอบดูแหมหัวเมียฝรั่งคู่นึงเขากินเฟรนช์ฟรายกันเดี๋ยวจะหลีดจะกินกับเขากินเสร็จปุ๊บไอเฟรนช์ฟรายเดี๋ยวอะไรนะสอบถามมามีคนโทรเข้ามาเยอะมากพี่แจ๊คคุณจะโทรกลับนะคะอ่านด้วยสิอ่ะโทรกลับด้วยหรออืมอันนี้ก็คุยแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยนี่ปัญหาหัวมีหัวชอบคุณโอมตอบคำถามมากนะคะสนุกมากรายการนี้เลิศมากๆอะไรอีกอ่ะเลิศแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ใช่เลิศอย่างเดียวอ่ะโทรมาเร็วตอบอีก3คำถามปิดอีก3คำถามนะคะสักผมเลยนะคะอีก3คำถามขอคำถามที่มันเลิศๆแต่ถ้าเกิดใครคำถามยาวมากนะคะให้มึงส่งแฟกมาพรุ่งนี้หรือเดี๋ยวฉันอ่านสคริปต์เสร็จแล้วเร็วเดี๋ยวก่อนที่ณเดชน์จะญาติจะออกนะยะก็บอกว่าเลิกกินน้ำเย็นก่อนเออลืมให้เด็กน้ำเดือดหรออ๋อพี่แจ๊คมาหนึ่งพี่แจ๊คพี่จะไม่ค่อยสบายขอโทษค่ะเอาเร็วๆตอบอีกมาเร็วๆค่ะอีกมาแล้วผิดป้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชันพี่โทมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันมีปัญหามันคล้ายๆปัญหาคนเก่าของดีแจ๊คครับแฟนคนเก่าอืมอันนี้ต้องสอบต่อแล้วแต่ว่าจุดพีคมันคือพอเราเลิกกันมันผมไปตรวจเจอมะเร็งนะครับอะสรุปตัวถ้าคุณจะดีใจนะถ้ามันยังมะเร็งอย่างเดียวยังไม่ได้ยิงทำไมครับเป็นมะเร็งใครเป็นมะเร็งเนี่ยคือปัญหาคือตอนที่เราคบกันกับแฟนคนเก่าเนี่ยคือเขาเป็นผู้ชายจริงๆใช่ไหมครับทีนี้เราเนี่ยให้เขาไปเยอะมากเลยครับทั้งรถทั้งที่ดินทั้งทองเงินทองอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วทีนี้พอเราไปตรวจเจอปุ๊บพอเราไปบอกกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็คือเลิกกับเราอย่างเงี้ยครับตรวจเจอว่าเราเป็นมะเร็งเหรอใช่ครับเขาบอกเลิกเลยเขาก็พยายามตีตัวออกห่างเลยพยายามที่จะเลิกเป็นครูก็ไม่อยู่ก็
ขนาดกูไปกันเลยกูไม่อยู่หนูทำไมไปหมดเงินหมดทองกับเขาเยอะล่ะลูกก็คือมันคบกันมาตั้ง3ปีแล้วครับแล้วผู้ชายไปไหนแล้วตอนนี้ตายนะครับแล้วผู้ชายไปไหนแล้วคะเขาไม่รู้ว่าหายไปไหนคือไปตามแบบญาติเขาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้หน้าเขาก็ไม่คิดที่จะตัดใจคือให้เราคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอย่างนี้นะคะเราเอาเวลาไปรักษามะเร็งดีกว่าแล้วก็หายแล้วร้อยไปหาคนใหม่ดีไหมดีกว่าไปเอาที่ดวงที่ลดให้เขาหมดนะคะอ๋อไปรอบนี้เราไม่รอบจากไม่มีอะไรให้เขาแล้วนะคะหรือมีแต่มะเร็งให้เขานะคะงานลูกนะขอให้หายไวๆจะไปตรงไหนคะขอให้หายไวนะคะก็คือเป็นที่นมมาแล้วเป็นที่นมอันนี้เราเป็นเนื่องจากตอนเรียนเราเทสยาเยอะไปตอนเลือกแต่งหญิงใช่ไหมไม่ตอนนี้คือเป็นแมนเนี่ยแหละครับก็คือเราหยุดมาจากพักเราไม่คิดว่ามันจะเป็นไงครับมันก็เป็นก้อนขึ้นมาแปลกใจไม่หัวไม่อยู่ไม่แปลกใจเพราะว่าเป็นแมนแล้วเราอ๋อเหรอเขาเป็นแมนแล้วไม่เราเอาเงินรักษามะเร็งหมดไงแล้วเนี่ยผู้ชายเห็นว่าเราถังแตกเขาก็ที่เทไงก็อย่าแปลกใจนะลูกยังไงเอาไปรักษามะเร็งนะคะแล้วก็ชินะบัญชรทุกวันนะคะครับจ้าเดี๋ยวพี่ก็คอยเผื่อนะคะหายไวๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัญหาที่แตกแล้วครับครับมีปัญหาอะไรครับค่ะใครครับชื่อนนท์ครับมีปัญหาของคุยแล้วครับนี่ครับอยากศึกษาว่ามาเลยเราแล้วคือว่าแฟนเก่าจะมาขอคืนดีครับแล้วเราตอนนี้เรามีใหม่หรือยังคะก็ยังครับก็เอาไปเถอะนะคะไม่มีใครเอาเราแล้วก็กลับเข้ามาขอคืนดีก็เอาด้วยเนาะก็เอาไปสิไม่ครับมันเป็นอย่างนี้นะครับพี่แจ๊ก็คือแฟนเก่าเราแฟนเก่าผมเนี่ยเขาไปได้กับน้าของเราพอเขาเลิกกับน้าของเราเขาก็ไปมีผู้หญิงใหม่พอเขาตอนนี้กับผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็จะกลับมาคืนดีกับเราแฟนเก่าของเราถ้าขนาดแท้ใช่ไหมดูเป็นเกย์ใช่ไหมใช่ครับแฟนเก่าเป็นเกย์เหรอเป็นแฟนเก่าเป็นผู้ชายเหรอครับไม่ได้กันนะเป็นผู้ชายแท้ครับเป็นเอกทั้งตระกูลแล้ว เดี๋ยวตายกันทั้งบ้านนะคะถ้าเอาแต่น้าไม่ใช่เป็นเกย์แล้วครับน้าเป็นผู้หญิงเข้าใจเลยค่ะผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้เอาหนูเขาชอบผู้หญิงค่ะและหนูมีปัญหาตรงไหนล่ะลูกก็ผมยิงทิ้งให้หมดมีคนเขาบอกก็คือตอนนี้ตัวเองก็เหมือนกับว่ากำลังคบกับใครบางคนอยู่แต่คราวนี้เขาคือพ่อกับแม่เราไม่อยากให้เอากับคนนี้หาใหม่ดีกว่าเราบอกสิหาใหม่ก็ได้เพราะว่าคุยมีเยอะแยะนะคะอันนี้ถ้าไม่เลือกก็หาใหม่อยู่ก็กินหีน้าหรอกอยู่ๆก็ไปจิ้มจิ้มกับน้าแล้วมันเรากินหีน้านะคะครับเฮ้ยวันนี้ไม่ดีได้กินหีน้าตัวเองนะคะไม่เอาค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีเจ้าปีแตกเจ้าสวัสดีเจ้าอีน่ามีปัญหาหีแต่หนอคอยอย่างกับเจ้านับหมดคนตัวใดนี้เจ้าปีแตกเจ้าปีบอกคนแปลเจ้าก็คือเจ้าก็คือว่านอกกับนอกไปอยู่กับแฟนนอกมา2ปีแล้วเนาะแล้วคราวนี้แบบว่านอกกับมีเปิดคนนึงก็เป็นเปิดห้างกันนะกินอยู่ก็กันแล้วยังน้อยเลยอ่ะเจ้าเอาภาษาโดเอาภาษากลางดีกว่าเพราะพี่โอมงงนะคะพี่โอมไม่รู้เรื่องฟังมันเรื่องนะคะเอาภาษากลางเอาภาษากลางหนูก็อยู่กินกับแฟนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสองปีแต่กับเพื่อนเราตอนนั้นก็ติดต่อกันเพราะบ้านอยู่แบบแค่ห่างกันแค่หมู่บ้านเดียวใช่แล้วคนเนี้ยหนูก็คบกันมาตลอดนะแต่หนูคนเนี้ยต้องบอกว่าเป็นผู้ชายแท้แล้วส่วนหนูก็เป็นสาวเพศสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยหนูก็งงว่ามันมีเรื่องเข้าเรื่องเลยนะคะมันมีว่าวันนั้นต่างคนต่างเปลี่ยนโทรศัพท์กันเล่นก็เหมือนแบบไม่ได้เช็คแต่คือแบบมาเล่นอยากเล่นเรื่องนี้ก็เล่นเฟซบุ๊กเข้าไปอะไรเงี้ยปุ๊บหนูก็ทำไมมีเป็นเพื่อนกับเพื่อนเราอะไรเงี้ยแต่ละไปมาส่งให้แบบมันมีสถานการณ์อะไรแบบไม่มีได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ครับเราก็ชอบประจำวันนี้อยู่แล้วนะครับทำไมมันมีได้บ้างอะไรเงี้ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราเข้าไปกดดูปุ๊บถ้าไปกดดูในเฟซของเพื่อนเราอ่ะ
รูปแต่ละรูปหรือว่าโพสแต่ละโพสอะที่เพื่อนเราเจอหรือเพื่อนเราคนหรือว่ารูปต่างๆเขากดหัวใจบ้างกดบ้าวบ้างกดแบบกดโพสบ้างหนูก็งงทำไมถึงต้องกดว้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปพูดหนูก็เป็นสาวกับเคยรุ่นพี่คนนึงก็แบบพูดถามว่าเป็นอย่างนี้นะพี่นี้นะที่เขาเออมีเหตุที่ชิดพลาดพี่เนี่ยไปก่อนแต่ด้วยใจเราคนที่แบบอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนมากมันก็เลยกลับไปบ้านแล้วมันก็นอนอยู่มันก็นอนปุ๊บหนูก็เอาโทรศัพท์นะเข้ามาเปิดโทรศัพท์เข้าเปิดเฟซอีกรอบหนูก็ลบเกินไปลบเกินนั่นไปปุ๊บก็หนูนะปุ๊บพอตกตอนเช้ามาหนูก็ไปแอบเปิดดูมันก็ยังนอนอยู่ก็มาไปแอบเปิดดูเปิดตายหนูเปิดตายดูปุ๊บเพื่อนหนูทักมาเลยทำไมถึงจะลบเกินนี่หรอก็เคยบอกเรานี่ว่ายังรอได้รอเสมออะไรอย่างเงี้ยเรื่องกันเมื่อไหร่ก็บอกเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเราแบบก็รอเสียบนะคือจะรอเสียบมือนะอะไรอย่างเงี้ยแย่งมือกันกันสองคนนะครับไม่จริงๆถ้าเกิดเป็นโอมนะโอมไม่คิดมากนะเพราะว่าแค่กดไลค์กดเลิฟกดหัวใจอย่างเงี้ยโดยเรื่องปกติหรือเปล่าไม่แต่นี่มันรอเสียบค่ะพี่โอมอ่านก่อนจะเล่าไปเรื่อยเออคันนี้หนูก็แบบว่ามึงคุยกันได้ยังไงผมก็ปุ๊บขึ้นมาถามเลยคุยกันได้ยังไงหนูก็มีหลักฐานละเนี่ยมันก็เลยบอกว่าขอโทษทุกอย่างมันนะครับก็มาตลอดทุกครั้งเลยเอางี้ในแชทผู้ชายคนนี้เอาง่ายๆนะคะเอาพี่รู้ปัญหาหนูละทุกวันนี้มันผู้ชายคนนี้อมควยให้หนูไหมกระเรียนตูดงั้นหนูแปลงเพศแล้วค่ะพี่ฮะแปลงเพศแล้วใช่แต่คนนั้นเป็นเกย์อ๋อผู้ชายผู้ชายเป็นเกย์ผู้ชายคนนั้นเป็นเกย์ไม่ใช่หนูเป็นเกย์แต่ผู้ชายที่ผัวหนูเป็นผู้ชายแท้หนูก็ยังงงไอ้ที่บอกมันพบกับผู้หญิงแล้วพบกับการเจอคนแรกผู้ชายชอบงูผู้ชายชอบงูหนูไม่ได้ไปไปอย่างนี้เลยแต่เราเอางูปล่อยเขาดินแล้วผู้ชายก็ไม่มีงูให้กินไงเลิกหนูก็เลยโอเคเลิกก็คือเลิกเลยหนูก็โยนเสื้อผ้าออกจากบ้านไปถ้ามึงทำกูอย่างเงี้ยก็ไปเลยแต่ไปก็ไปเลยจะอยู่กับมันก็ไปเลยโอเคถ้าทุกวันเนี้ยมันก็พบกันแบบขับรถผ่านหน้าบ้านหนูก็ซ้อนกันอะไรไปมาอย่างเงี้ยโอ้ยเจ็บหลับค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้นะหนูมึงบอกเลยโอมตอนนี้คนใหม่ก็ไปไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดผัวชอบงูแต่ถ้าเกิดเรายังรักผัวอยู่นะคะโอมแนะนำให้บินไปที่ญี่ปุ่นแล้วไปซื้อกางเกงในที่มันมีคุยนะเห็นไหมผู้หญิงก็ชอบใส่กันไปซื้อมาเป็นกางเกงในคุยมีหลายไซส์มากเลยเออไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขาชอบมีคุยเขาชอบไปแต่งหญิงแล้วมีคุยแต่เราไม่มีคุยแล้วเราอย่าซีเรียสเขาชอบมีคุยโอเคนะขอนอนแป๊บนะอันนี้คือง่วงไวเนาะดัจจริตนะคะหญิงหีเอาไหนอีกอมจำไม่ได้ไม่รู้พี่จะโทรอยู่คนเดียวเขาบอกให้รถยาคุมให้รถยาคุมอันนี้โทรกลับนะครับจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนค่ะจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนอีบอกโทรจากใต้โบกี้เครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนค่ะไม่เนาะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะอะเร็วๆโทรมาเลยค่ะเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวมีลูกค้าแล้วนะตัดผมแล้วนะไปแล้วนะเสียงมอเตอร์ไซค์หน้าจอมันมืดไหมมันมืดแล้วก็มีคนบอกว่าบางคนบอกมืดแล้วก็กล้องเนี่ยของฉันไม่มีแล้วเจอพายุหนักค่ะอยู่ทะเลอะเร็วๆเขาบอกพี่มีความเลือดขำว่ะพี่เลวัตเข้ามาพี่อู๊ดพี่เลวัตนะคะตอนนี้เราต้องทำยังไงเนาะกับกดเลยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะเร็วๆยิงมาเลยค่ะอีกเบอร์หนึ่งเร็วๆได้อีกสักเบอร์หนึ่งพี่ลงไปจัดผมนะคะแล้วก็เลิกอันนี้คือการเทสกล้องเทสไฟเนาะวันนี้แค่เทสเพราะว่านี่ห้องนี้สตูดิโอที่เราทำใหม่นะคะอีกหนึ่งสายอีกหนึ่งปัญหาโทรมาเลยนะคะเรารู้แล้วว่ามันไม่ไหวบอกพี่อ้อยลูกค้าสายหรือยังสายแล้วค่ะนั่งแล้วยังใครยังอ๋อโอเคยังมีเวลาอีกหนึ่งสายนะคะเร็วค่ะทุกคนชีวิตราบรื่นเหรอคะ
เรื่องผีเรื่องแต่อะไรมีไหมคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้งานหน้าไม่เล่าอ่ะไม่โทรมาถามอ่ะอยากเล่า อยากเล่าทุกคนทุกคนเราฟังปัญหาของทุกคนแล้วแต่ละยังไม่ได้มีใครฟังปัญหาของเราเลยเงิน900กว่าคนฟังปัญหาดีกว่าฟังปัญหาของโอมบ้างไม่โอมโอเคหมายถึงปัญหาพี่แจ๊กกับพี่เอ็กซ์ก็จะมีปัญหาฉันไม่เคยมีปัญหาเรื่องแพ้จริงหรอเดี๋ยวพักพวกมึงบอกปัญหาเยอะมากปัญหาของพี่คือพี่แจ๊กเองอ่ะห้องโล่งเสียงกล้องมันต้องเอาอะไรมาลกๆเนาะเอาต้นไม้นะคะเอาต้นไม้มาลงค่ะแล้วก่อนหน้านั้นมันอยู่ได้วะตลกอ่ะที่จะถามกันตรงๆว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่ทำงานตรงเนี้ยทำไมมันถึงอัดเสียงกันได้อืมเขาฉลาดไม่ที่แบกว่าโง่เขาฉลาดมั้งครับทำไมมันอยู่กันได้วะเวลากูมาไลฟ์ดีมันดังดังกล้องด้วยพี่องค์หน้าเงามากลองมาอยู่ที่นี่สิคะหน้าคุณก็เงาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหาอะไรแต่ไรคะพอไม่มีปัญหาแต่จะโทรมาให้กำลังใจคุณแจ็คกับคุณโอมนะคะต้อนมาเลยที่จัดรายการแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะไม่ได้ยินนะคะไม่มีปัญหาเลยหรอคะระยะนี้คะเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องเงินเรื่องอะไรไม่มีหรอคะไม่มีค่ะสบายดีคล่องสูตรค่ะสบายดีคล่องสูตรเรื่องเงินแล้วเรื่องมันมีปัญหาไหมคะทักทายเท่านั้นเองนะคะไม่มีอะไรขอบคุณนะคะคิดถึงเนอะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเพศสัมพันธ์โอเคเรื่องชอบอยากจะถามว่าเพศสัมพันธ์โอเคแต่ถ้าเกิดเรื่องเงินเนี่ยโอเคไหมเรื่องเงินโอเคเนี่ยจะยืมสักหน่อยอ้าวสายสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีเขาบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะอยากฟังเรื่องของคุณแจ็คเห็นไหมทุกคนอยากฟังเรื่องของฉันอีกแล้วพี่แจ็คก็เล่าไปสิมึงคุยกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเข้าไปหมดแล้วนะคะอย่าบอกว่าอย่างนี้ปัญหาของพี่แจ็คคือปัญหาของคือการเอาเข้าครั้งแรกเจ็บแล้วก็รูมันฟิตครั้งแรกนะเพราะว่าพี่แจ็คไม่ได้กินยาเพศสัมพันธ์ที่เป็นกระปุกละ250นะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลากินแรกๆอ่ะรูมันอ่ะฟิตนะคะเข้าไปแป๊บเดียวหลวมเลยไม่เกิน2นาทีหลวมเลยหลวมเลยบานคือเหมือนแบบเราไปรักษาแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนอะไรเอาหีบมาแกะแสบส้มให้มันรูฟิตแป๊บเดียวโดนเข้าไปก็หลวมหลวมเลยนี่คือปัญหาพี่แจ็คนะแรกๆเอาเข้าได้พยายามมากเจ็บทุกวันนี้ล่ะแป๊บเดียวที่คางๆอ่ะนอนแค่ขี้โมกอยู่เข้าแรกๆเจ็บนะเนื่องมาจากว่าเรารักษาตรงเขาเรียกอะไรอ่ะรักษาตัวกันเลยนะพี่เอ๋ไม่ใช่หูรูดมันอ่ะกินยานั้นหูรูดฟิตมากเลยนะแต่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหูรูดยานตรงเตียงเหมือนเดิมนะคะอย่าพยายามคนไปหาหมอเย็บดีกว่าไม่มีปัญหาครับทุกคนไม่มีปัญหาแล้วนี่ไงมาหาเสียงนะคะอันเร็วค่ะว่ามาเร็วใครมีปัญหาอะไรอ่ะไปแล้วให้งั้นถ้าไม่มีปัญหาหรือว่าเราพอแล้วนะคะวันนี้แค่เทสอันนี้แค่เทสนะคะแค่เทสเพราะว่าห้องใหม่ประตูใหม่นะคะเอามาลองอะไรนะลองดูเอามาลองเสียงแค่ไหนวันนี้เรารู้แล้วว่า1เสียงมันกล้องนะคะทุกอย่างไฟเฟิร์นก็บอกว่าทุกอย่างโอเคหมดหน้าชัดแต่เสียงกล้องนะคะฉากสีฟ้าก็ใช้ได้ค่ะเป็นไรแม็กแม็กแม็กถ้าอย่างนั้นแม็กก็ต้องเอาแบบนี้แม็กเอาอะไรมาฉากอะไรมาที่พี่บอลกำลังปรับกำลังจะโอเคเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวลองให้พี่แม็กดูปรับจากอะไรอ่ะปรับตัวใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็คโยสวัสดีค่ะค่ะอยากจะติดต่อค่ะค่ะ
คือว่าตอนนี้มีปัญหากับน้องที่บริษัทค่ะมีปัญหาทำไมกันคะแย่งผัวกันล่ะคะไม่คือว่าน้องเขาไปคบกับคนที่นิสัยค่อนข้างแย่แล้วพอเราเตือนนะเขาไม่ฟังนะคะให้หนูรู้สึกเปลวอ่ะอันนี้เหมือนหนูเคยโทรมาครั้งหนึ่งหรือเปล่าคะใช่ค่ะอันนี้พี่อ้วนก็สอนไปแล้วว่าเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะลูกแล้วที่ปัญหามันเกิดกับหนูคือว่าหน้าแตกอยากยืนอ่ะแล้วทีนี้แบบความรู้สึกของมันก็แย่อยากรู้ว่าทำยังไงให้ความรู้สึกดีๆมันกลับมาเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วลูกนะคะแก้วที่มันราวแล้วไม่ได้พี่อ้วนก็สอนแล้วว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเพราะว่าเขาชอบเรื่องแบบนั้นเขาอยากจะบริหารเสน่ห์พี่แจ๊คยังจำได้เลยในเคสของหนูเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วหนูเอาเวลานะไปทำอย่างอื่นไปหาผัวไปหาอะไรดีกว่าแล้วหนูมีผัวหรือยังคะหนูมีสามีแล้วมีสามีแล้วเอาเวลาไปใส่ใจสามีอย่าเอาเวลาไปใส่ใจพนักงานที่ออฟฟิศเดี๋ยวเดือนไม่กี่เดือนเลยมันก็ออกเดี๋ยวก็ย้ายจากกันแล้วนะคะลูกค่ะพี่แจ็คพูดถูกไหมพูดถูกค่ะไม่ต้องไปใส่ใจมองเป็นศูนย์ลูกทำเหมือนพี่แจ็คพูดนะคะมองเป็นศูนย์เอาเวลาไปทำเอาเวลาไปอมควยให้ผัวดีกว่าถูกต้องไหมลูกใช่ค่ะถ้าพัฒนาถ้าว่างเกินไปเอาผัวไปล้างตูดแล้วเฮียเลียตูดให้ผัวด้วยอันนี้ผัวรักกว่าเดิมปัญหาแล้วหนูโลกหนูจะสดใสนะลูกนะปล่อยวางปล่อยวางเชื่อพี่ปล่อยวางอย่าเครียดอย่าอยู่กับตรงนี้ออกจากตรงนั้นนะคะค่ะโอเคเชื่อพี่แจ็คสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีนี่เห็นไหมมีปัญหาเดี๋ยวพี่แจ็คพูดเรื่องอันนี้เรื่องนี้ผมไม่ทันทำไมมีน้องที่ออฟฟิศบริหารเสน่ห์เวลามีใครมาจีบแล้วชอบอันนี้ก็หวังดีโอ้ยอันนี้ก็มีผัวแล้วไงมีผัวแล้วจะไปเอาจะไปยุ่งวุ่นวายไปสารแดงเขาสารแดงอันนี้ก็รับปากบอกข้าแต่ว่าข้าแต่ปากแต่หนีคันอะไรประมาณนี้เราก็เลยอย่าไปพี่อ้วนก็สอนไว้ว่าอย่าไปเสือกเขาถูกต้องไหมแต่ก็ยังยุ่งก็ยังยุ่งยังยุ่งอยู่แล้วในบ้านตัวเองก็ไม่มีเรื่องอะไรบ้านผัวก็ดีทุกอย่างดีหมดก็ยังคันยี่จะยุ่งไปอยู่ถูกต้องไหมหีเกียวไม่ใช่ เขาต้องไปทำนู่นไปสมัครงานใหม่น้องคนนี้ต้องย้ายออฟฟิศต้องย้ายออฟฟิศไปอยู่นู่นอยู่ไลฟ์คลิปเด็ดแม็กกาเพจอีจันนะคะ น้องต้องย้ายนะคะน้องหาเราหน้าร้านนะน้องต้องออกจากที่ทำงานให้น้องผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วหนูไปย้ายที่ทำงานไปอยู่เพจอีจันนะคะ อีจันเขาจะส่งหนูไปทุกที่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหย้วยมากสวัสดีค่ะครับผมก็จะปรึกษาพี่แจ็คกับพี่โอมนะครับว้าเลยฟังอยู่ค่ะก็สมมติว่าถ้าสมมติว่าคือเรามีแฟนนะครับแล้วแฟนเราไม่ได้โอเคกับการที่เราเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ครับอ๋อชอบแบบเหนือธรรมชาติเราควรที่จะตัดสินใจยังไงระหว่างเดินออกมากับอยู่ณจุดนั้นแฟนไม่ชอบที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะเราแอบเยอะไปเหรอผมทำงานแบบงานออร์แกไนซ์อย่างเงี้ยครับโอ้ยออร์แกไนซ์จริงๆมันไม่น่าจะแบบมันน่าเป็นตัวของตัวเองออร์แกไนซ์อ่ะใช่ครับแล้วแฟนจะเป็นคนที่ชอบด้านเนี้ยครับก็คือแฟนไม่ชอบที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาจะทำงานคือไม่ชอบที่เราเป็นตัวของตัวเองคือเหมือนบังคับเราอย่างเงี้ยครับมาทำให้เราเป็นแนวไหนแนวไหนก็คือต้องตามเขาตลอดเลยอะครับคือเวลาเราจะไปทำงานบริษัทก็ไม่ให้เราไปทำเราจะไปถ่ายซีรีส์ก็ไม่ให้เราไปอย่างเงี้ยครับแสดงว่าหน้าตาดีนะไม่งั้นนะแสดงว่าเราหน้าตาดีและอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ให้เราไปแล้วก็ให้เงินเราไหมไม่ได้ให้เงินเป็นแบบเลิกไปเถอะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นถ้าสมมติเป็นคนอื่นเขาแล้วก็ยังให้เงินเดือนถูกไหมครับก็แบบว่าเอาไปใช้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยก็คือแบบว่าเหมือนไม่ได้ให้เราเป็นในส่วนของจุดนั้นนะครับเลิกเลยค่ะเลิกเลยมาว่าโยมนี่โยมให้เดือนละ20,000 นะโอเคครับเลิกเลยนะอย่าไปคบต่อเงินก็ไม่ได้บังคับนั่นบังคับนี่ควยมันใหญ่ละคะไม่ครับไม่ครับมาของพี่โอมนะลูกนะมาของพี่โอมไม่เอาพี่โอมกับเอาพี่แจ๊คนะคะไปแล้วเลิกเถอะมีแต่คนเลิกนะคะโอเคนะเด็กกับญาติคงมาแล้วนะคะทุกคนไปบายนะคะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวก่อนปิดยังไงดีวะนะคะปิดยังไงดีวะแม่